สวัสดีค่ะทุกท่านวันนี้ก็จะมาแนะนำยาดมสมุนไพรอันนี้ทำเองนะคะตั้งแต่ประมาณ8ปีที่แล้วได้ทำอันนี้แหละเป็นธุรกิจเล็กๆเนาะเป็นรายได้เสริมก็ว่าได้นะแล้วหลังจากเลิกงานมาอะไรเงี้ยแล้วก็ทำสงไงจะบอกว่าสร้างรายได้ดีมากเลยสมัยนั้นนะ8ปีที่แล้วอะยี่ห้อก็ยังเหมือนเดิมรถสี่เหมือนเดิมนะใช้มาตั้งแต่ไหนแต่ไรแล้วชื่อนี้นะรถสี่สมุนไพรตอนนั้นทำงานอยู่ลพบุรีเนาะก็เปิดทั้งศูนย์กายภาพบำบัดร่วมกันกับคุณหมอเนาะแล้วก็ขายสมุนไพรของตัวเองด้วยตอนนั้นอะทั้งทำงานในโรงพยาบาลด้วยทั้งขายพวกนี้แหละสร้างเสริมรายได้ด้วยเนาะทั้งขึ้นเวรทั้งอะไรต่ออะไรเนี่ยหลังจากลงเวรมาแล้วเราก็ทำส่งนะจะเป็นรายได้ดีมากๆเลยตอนนั้นอ่ะก็ทำเป็นกลุ่มนะพวกพี่ๆเขาก็พวกพี่พยาบาลด้วยกันน่ะเขาก็จะทำเหมือนกันแต่ก็ไม่เยอะก็สองสามคนนั่นแหละก็โซนขายโซนมันเนาะอันนี้ก็จะขายทางบ้านตัวเองนั่นแหละให้แม่ขายแล้วก็แบบรับทำอ่ะแต่เราอะทำหมายความว่าเราทำเป็นสต็อกไว้เยอะแล้วส่งเป็นลังอย่างเงี้ยส่งตั้งแต่50ขวดขึ้นไปตอนนั้นจะขายอยู่ที่ราคารู้สึกว่าจะเป็น15บาทนี่แหละ15หรือ12นี่แหละจำไม่ค่อยได้8ปีแล้วเนาะประมาณนั้นแหละเพราะว่าบางคนเขาก็จะรับไปไงรับไปขายเราบางครั้งก็ส่ง12ครั้งก็ส่ง15อะไรเงี้ยเขาก็จะไปขาย15หรือ20เนี่ยเราก็จะลงทุนขวดลงทุนฝาลูกกิ้งแล้วก็สมุนไพรตัวยานั้นเราก็เรียนมาเนาะตอนนั้นก็เรียนไอ้นั่นด้วยไงเรียนอยู่ที่มอสุโขทัยด้วยไงสาขาแพทย์แผนไทยเนาะนั่นแหละหลายอย่างเรียนหลายอย่างแต่อย่างนี้แหละไม่อยากเล่าเนาะเรื่องมันยาวว่ากันไปเนาะอะไรต่ออะไรแต่จริงๆแล้วเหมือนจะร่ำรวยเหมือนจะอะไรนะแต่เป็นคนไม่ค่อยจะยอมรับเลยว่าเป็นคนไม่ค่อยจะเอาไหนความรู้ท่วมหัวจริงๆแหละแต่เอาตัวไม่ค่อยรอด เอาจริงๆพูดตรงๆมีหลายอาชีพที่เป็นแบบเป็นเหมือนจะสร้างอาชีพสร้างแบบอย่างนี้ได้แต่อยู่ที่ใจเราเป็นคนที่แบบพูดง่ายๆอะไรก็ทำมาหมดแล้วแต่เป็นคนไม่ค่อยเอาไหนเท่าไหร่นะพอคิดมาได้ก็เลยนึกถึงติดตัวมาด้วยไงก็เลยเอามาถ่ายให้ดูว่าอาชีพนี้เราเคยทำเนาะสิ่งนี้เราเคยทำก็เผื่อว่าเป็นแรงบันดาลใจให้เพื่อนๆที่อยู่ว่างๆหรืออยากจะทำเงี้ยก็ได้นะคะเป็นรายได้ดีเลยแหละส่งแบบตามงานศพงานขาวดำงานมงคลอะไรเงี้ยก็ส่งได้หมดก็ส่งไอ้ขายตามบกส่งบกสว่าได้หมดเลยบริจาคตามงานนู่นงานนี่ก็ได้ไงใครจะเป็นของชำร่วยเนี่ยดีมากเลยเหมาะมากเลยเนี่ยของชำร่วยงานอะไรก็ได้ใช้ได้หมดแก้เวียงเวียนเพราะว่าคนมันใช้อยู่แล้วไงใช่ไหมล่ะดีมากมากเลยแหละลองเอาไปทำดูก็ได้นะคะหรือว่าเราจะส่งตามร้านค้าก็ได้ร้านค้าร้านขายของชำอะไรเนี้ยแล้วแต่เราเนาะอันเนี้ยมันขายได้นะคะได้ดีจริงๆด้วยเพราะคนเขาก็ใช้ตลอดแล้วอันนี้ติดถุงติดกระเป๋ามาด้วยอยู่สองอันแต่ที่บ้านน่ะไม่ได้เอาให้ใครขายอีกไงก็ขายเป็นบางส่วนแล้วทีนี้พอแล้วไม่ให้ขายแล้วเพราะว่าเก็บไว้เป็นเก็บหลายลังเลยอ่ะที่บ้านของตัวเองอ่ะนะแต่ไม่ให้แม่ขายแล้วเอาไว้เพราะว่าเราไม่ได้ทำแล้วไงแต่อันที่ผลิตแล้วอ่ะเยอะเหมือนกันแหละที่ยังไม่ขายนะแต่จะไม่ขายจะเอาไว้ใช้เผื่อกลับไปอีกก็จะขนมาอีกมันจำเป็นนะเพราะติดไงมาแล้วมันแก้วิงเวียนได้ดีส่วนผสมมันดีเนาะเราทำเองนะส่วนผสมอะสูตรของเราอะนะอันนี้ที่นำมาให้ดูไม่ใช่เป็นอย่างนี้นะคะแต่ว่ามันหมดแล้วแล้วก็มันเก่าแล้วไง3ปีแล้วมาเทียบมานี่เนาะมันก็จะเก่าแล้วแต่นึกได้ว่าทำไอ้แนะนำอาชีพให้เพื่อนด้วยเนาะเผื่อเขาสนใจอะไรเงี้ยสติ๊กเกอร์ก็หลุดล่อนไปหมดแล้วแต่ก็พอเห็นอยู่เนาะเห็นอยู่รถสี่สมุนไพรนะก็พอเห็นอยู่นะ